เราจะต้องลิมิตดาวไซด์นะคะก็คือ mayonnaise เนี่ยค่ะ mayonnaise ทั่วไปนี่ก็ fat 70% เดี๋ยวนี้คน health conscious ถามว่าอยากจะทาน mayonnaise ไหมเป็นเพราะเรารู้อยู่ว่า fat ตั้ง 70% แต่ว่าเราก็จะต้องลิมิตข้อเสียนะคะลิมิตข้อเสียโดยที่ imperial เนี่ยเราก็ทำ mayonnaise ที่เป็น no cholesterol นะคะก็คือ cholesterol free เราไม่ได้ใส่ไข่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น nutritional selling point สำหรับmayonnaise ของเรานะคะซึ่งอันนี้เราก็พัฒนาให้มัน nutritional มากกว่านี้อีกนะคะซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะคะว่าจะเป็นสินค้าตัวไหนนะคะค่ะและ be at the right place นะคะก็คือ findability cheese เนี่ยค่ะตัว ham cheese sandwich นี่ไม่ทราบว่าใครเป็นลูกค้าบ้างคะมีอีกไหมคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่เป็นลูกค้าเป็นเพราะชีสในแฮมชีสแซนด์วิชนี้ก็คือของทางบริษัท KCG นะคะก็คือเราซัพพลายชีสเนี่ยค่ะให้กับโรงงานเทิร์ดพาร์ตี้ของทาง CPO นะคะแล้วเขาก็ไปประกอบแซนด์วิชอะไรแล้วก็ส่งทั้งแพ็คเนี่ยให้กับแต่ละสาขาซึ่ง CPO ก็มีหมื่นกว่าสาขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าตัวนี้จะอยู่ในทุกสาขาเพราะฉะนั้นวอลลุ่มนี่ก็จะสูงมากนะคะซึ่งอันนี้เราก็ทำตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่เดย์วันสมัยก่อนเนี่ยที่เซเว่นเขาจะประกอบเองในแต่ละร้านพนักงานเซเว่นเขาพอเราสั่งว่าแฮมชีสแซนด์วิชเนี่ยพนักงานเขาก็จะเปิดทัปเปอร์แวร์ของเขาใช่ไหมคะแล้วก็คีบออกมาแล้วก็มาใส่ไอ้ตัวงับๆแต่ว่าเขาก็ดูว่าเอ๊ะทำไมบางสาขามันgrowth บางสาขาไม่ growth แต่ว่าลูกค้าเวลาเขาไปถามลูกค้าลูกค้าบอกว่าไปแล้วมันหมดทุกครั้งเป็นเพราะพนักงานขี้เกียจประกอบพนักงานเขาบางทีเขาขี้เกียจประกอบเขาก็บอกอ๋อหมดแต่จริงๆแล้วมันไม่หมดแต่ว่าพนักงานไม่ได้ประกอบเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยที่ให้เราเนี่ย supply cheese ให้กับ third party third party ก็ทำเป็นแพ็คเกจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะวางเนี่ยค่ะ right place มันจะวางบนเชลฟ์เลยลูกค้าก็ไปหยิบแล้วก็มาที่เคาน์เตอร์ข้างหน้าให้เขาใส่งับๆนะคะซึ่งตอนนี้เลยยอดขายก็เลยแบบโตมากกว่าตอนแรกแต่ว่าตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเขาก็เห็น potential แล้วว่าสินค้าตัวนี้จะเป็นสินค้าที่อยู่นานแล้วก็มียอดขายที่โตแต่ว่าวิธีการลอนช์เขาเนี่ยค่ะตอนแรกมันก็คือไม่ได้ตรงเพราะบางทีมีหมื่นสาขาเราก็คอนโทรลพนักงานไม่ได้นะคะแล้วก็ be at the right value นะคะก็คือ acceptable cost ก็จริงๆแล้ว Starbucks เนี่ยค่ะ Starbucks ก็ค่อนข้างแพงนะคะสำหรับคนไทยแต่ทำไมขายดีทำไมเปิดร้านมากขึ้นทำไม growth เขาอย่างต่อเนื่องก็เป็นเพราะคือเขามี value ในการ service ในการให้บริการในStarbucks นะครับสามารถไปนั่งทำงานได้อะไรต่ออะไรรู้สึกว่าไปนั่ง Starbucks แล้วก็เทรนดี้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีเมนูหลากหลายสำหรับถ้าคุณไม่ทานกาแฟคุณจะเป็นน้ำปั่นที่เป็นเฮลตี้หรืออะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะมีวารายตี้แล้วก็มีแอดแวลูในเมนูของเขานะคะค่ะอันนี้ก็คือ deliver on promise ค่ะเราบอกว่าอะไรไอตัวimperial soft butter เราเนี่ยค่ะคือคุณเอาออกมาจากตู้เย็นปุ๊บในอุณหภูมิ4องศาเนี่ยค่ะคุณสามารถสเปรดบนขนมปังได้เลยซึ่งเวลาปกติแล้วเนยเนี่ยคุณจะต้องตั้งไว้สัก5นาที10นาทีคุณถึงจะมาสเปรดได้อันนี้ก็เป็นสินค้าที่ขายดีนะคะสำหรับบริษัทเป็นเพราะมันสามารถตอบโจทย์แล้วก็ deliver promise ที่เราให้กับลูกค้าได้นะคะแล้วก็มี everlasting strength นะคะก็จะต้องมี product value แล้วก็ differentiation Milo เนี่ยค่ะก็คือมันไม่มีคู่แข่งใช่ไหมคะเป็นเพราะคือไม่มีใครสามารถทำเหมือนเขาได้แล้วก็เขามันเป็น product ที่ differentiate มันไม่ได้เหมือนกับผงโกโก้หรืออะไรทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสร้าง differentiation เนี่ยค่ะคู่แข่งก็จะcopy ยากแล้วก็มัน consumer เขาก็จะนึกถึงแบรนด์อันนี้เป็น number one top of mind นะคะ
ค่ะที่ KCG นะคะในส่วนของ innovation เนี่ยเราก็มองว่าฟู้ดเนี่ยเหมือนแฟชั่นมันเปลี่ยนเร็วมากเทรนด์เปลี่ยนเร็วมากเราออกสินค้าตัวนึงยอดขายดีมากคนซื้อทานเยอะสักพักนึงอาจจะมายอดขายตกอีกละคนจะทานสินค้าแบบเดิมตลอดเวลามันก็คงไม่ใช่เพราะคนก็อยากจะเปลี่ยนเทสไปเรื่อยนะคะรสชาติก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญของ innovation ที่บริษัทเนี่ยสำคัญมากเป็นเพราะถ้าเราไม่มี innovation เนี่ยเราก็ออกสินค้าใหม่ๆตามเทรนด์ลูกค้าไม่ได้นะคะซึ่งที่บริษัทเนี่ยเราทำ innovation 3แบบนะคะเราทำ product innovation นะคะ process innovation ก็คือในกระบวนการผลิตของเรานะคะแล้วก็เราก็ทำ service innovation service innovation ก็คือการบริการลูกค้าในการทำเมนู creation หรือว่าทำ product development ให้กับลูกค้าที่เป็น customize นะคะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของproduct innovation นะคะ process innovation เนี่ยทำยังไงที่จะผลิตสินค้าตัวนี้โดยใช้เวลาที่ลดลง productivity เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่ม efficiency หรือว่าทำให้ quality ดีขึ้นนะคะในส่วนของ service innovation เนี่ยค่ะก็ลูกค้าทางMcDonald ก็มาแล้วก็ทำเมนู creation ให้กับลูกค้านะคะค่ะทำไมเราถึงจะต้อง innovate นะคะก็คือเป็นเพราะสินค้าทุกตัวเนี่ยค่ะมี product life cycle เวลา launch เนี่ยมันก็จะ growth เสร็จปุ๊บพอมันถึง peak มันปุ๊บมันก็จะเริ่มลงนะคะในขณะเดียวกันเนี่ย profit นะคะในช่วงแรกเนี่ยไม่มี profit เพราะเราจะต้องลงทุนในการพัฒนาสินค้านะคะพอเราเริ่ม introduce ในตลาดช่วง growth เนี่ย profit เราถึงจะเริ่มมีแต่มีแค่ช่วงหนึ่งในช่วงของ maturity stage เนี่ย profit ก็จะลดลงเพราะเราต้องเริ่มทำ promotion เริ่มทำลดราคา marketing อะไรต่างๆเพื่อจะได้อยู่ในใจของลูกค้านะคะแล้วก็สักพักหนึ่งพอ sale ตก profit ก็จะลดลงเป็นเพราะในองค์กรเนี่ยเราจะมี fixed cost ค่ะคือคุณขายได้ไม่ได้ cost ยังมีอยู่ในทาง production ในทางด้าน marketing sales เนี่ยเรายังต้องจ่ายเงินเดือนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสินค้ามันไม่ perform หรือว่าลดลงเมื่อไหร่เนี่ย profit เราก็จะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมี innovationหรือว่า new product ตลอดเวลาเพื่อจะ keep margin แล้วก็ sell ที่จะสูงขึ้นนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะ low sales ในช่วง introduction เนี่ยมันก็ยังขายน้อยอยู่เป็นเพราะคนยังไม่ค่อยรู้จักนะคะแต่ cost สูงเป็นเพราะทุกอย่างเราก็ยังต้องจ่ายเงินเดือนทางด้าน production อะไรอยู่ profit ก็จะนิดนึงแต่ในส่วนของ growth เนี่ยค่ะ sell ก็จะสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นคอสก็จะต่ำเป็นเพราะมันเกี่ยวกับ economy of scale นะคะแล้วก็ profit ก็เยอะขึ้นในส่วนของ maturity เนี่ยค่ะเซลล์ก็จะค่อนข้างสม่ำเสมอและในภายในองค์กรเนี่ยเราก็จะต้องทำ cost reduction ในลายผลิตนะคะทำยังไงที่เราจะเพิ่ม efficiency หรือว่าผลิตสินค้าให้มันถูกลงโดยที่มี quality เท่าเดิมนะคะแล้วก็ profit ก็ค่อนข้างจะ steady นะคะแต่ในช่วง decline เนี่ยค่ะเซลล์ก็ตกนะคะเป็นเพราะยอดขายมันลดลงแต่คอสเรายังเท่าเดิมเรายังต้องจ้างคนมีจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรอยู่เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ profit ก็บางลงนะคะเพราะ innovation เนี่ยเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อจะทำให้มี revenue ที่มากขึ้นก็คือรายได้เข้าบริษัทที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ improve firm performance ก็คือทำให้ผลประกอบการของบริษัทเนี่ยดีขึ้นมี growth นะคะแล้วก็อยู่รอดในตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำแค่ลดต้นทุนเนี่ยไม่เพียงพอเราจะทำการลดต้นทุนในการผลิตเนี่ยไม่เพียงพอสำหรับ survival เราจะต้องมี new product ที่จะออกสู่ตลาดเพื่อจะเอารายได้เข้าบริษัทแล้วก็มี margin ที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ innovation เนี่ยเราก็ทำเพื่อ growth นะคะแล้วก็เพื่อตอบโจทย์ของผู้บริโภคนะคะแล้วก็มี competitive advantage เหนือคู่แข่งนะคะแล้วก็เพื่อ sustainable growth ของบริษัทค่ะเพ
ราะฉะนั้นเนี่ย innovation เนี่ยเราถือว่าเป็น way of generating business ในการมี innovation เนี่ยก็ทำให้ธุรกิจเราเนี่ยโตได้แล้วก็อยู่อย่างยั่งยืนนะคะเป้าหมายของ innovation นะคะคือเราทำ innovation เนี่ยก็เพื่อ improve quality ของสินค้าของเรานะคะแล้วก็เราทำ innovation เพื่อจะ create ตลาดใหม่นะคะแล้วก็extend product range ก็คือทำถือว่าเรามีชีสอยู่แล้วเราก็ extend range ไปกว้างขึ้นนะคะแล้วก็ทำเพื่อ reduce labor costแล้วก็ improve production process นะคะแล้วก็ลด environmental damage ลด energy consumption แล้วก็ replace product เก่าโดย product ใหม่หรือว่า service เก่าโดย service ใหม่ที่มี value addition มากขึ้นนะคะค่ะ benefit ของ innovation นะคะคือเส้นสีฟ้าเนี่ยค่ะก็คือเป็นองค์กรที่มีknowledge แล้วก็ innovation นะคะ peak ของ sale เนี่ยค่ะ sale กับ profit เนี่ยก็จะสูงกว่าองค์กรธรรมดาสีแดงนี้ก็จะเป็นองค์กรที่ซื้อมาขายไปไม่ได้มี innovation ไม่ได้มี new product development นะคะทางด้าน sale กับ profit เขาก็จะขึ้นแบบช้าแล้วก็บางนะคะเพราะฉะนั้นกราฟเนี่ยก็จะโชว์ว่าทำไมเราถึงจะต้องมีอินโนเวชันเพื่อจะได้มี better performance ในเวลาที่เร็วขึ้นนะคะอย่างเช่นโอเคตรงนี้เป็น target ที่เราจะต้องขายองค์กรนี้มีอินโนเวชันเนี่ยสามารถ achieve sale target ได้เร็วขึ้นแต่องค์กรเนี้ย achieve sale target ช้ากว่าองค์กรที่มีอินโนเวชันซึ่งในการทำ innovation เนี่ยค่ะอย่างที่กล่าวไปทั้ง KCG เนี่ยเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องทำใช้แต่คนภายในบริษัทที่มีความรู้ที่ลิมิตเนี่ยเราก็คงไม่มี new product ที่เป็น innovative product เพราะฉะนั้นเราจะต้องร่วมมือทำ open innovation กับองค์กรภายนอกหรือว่าสถาบันภายนอกนะคะอย่างเช่นเราก็มีgovernment support นะคะมีลูกค้าบริษัทคู่ค้านะคะที่เราก็สามารถปรึกษาทางด้านโนว์ฮาวหรืออะไรได้อย่างเช่น Sunquick อย่างเงี้ยค่ะ Coral Food เนี่ยเราก็ปรึกษาเขาเกี่ยวกับโนว์ฮาวใหม่ๆนะคะแล้วก็ลูกค้าของเราก็เป็น source of new idea เหมือนกันนะคะเราก็เกิด new idea ใหม่ๆเนี่ยก็เกิดจากการคุยกับลูกค้านะคะเพราะเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรเราก็จะได้ develop ตรงตามความต้องการของเขาได้ supplier ก็เช่นกันนะคะ supplier เนี่ยเขาก็จะมีเทรนด์ใหม่ๆอย่างเช่น packaging supplier เนี่ยเขาก็จะมานำเสนอแพ็กเกจอะไรใหม่ๆซึ่งเราก็นำมาใช้เป็น innovative packaging ได้นะคะในส่วนของ emulsifier เหมือนกัน emulsifier นี่มี ability ที่ดีกว่าemulsifier เดิมที่เราใช้อย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเอามาใช้ใน new product development ของเราได้นะคะซึ่งทุกวันนี้ค่ะการทำ open innovation แบบเนี้ยค่ะเป็นเทรนด์ใหม่แล้วก็องค์กรที่เขาเน้น R&D และ innovation จริงๆเนี่ยเขาก็จะเป็น open innovation ไม่ได้ทำแค่ในองค์กรนะคะอันนี้เป็น source of innovation ที่ทางบริษัทเราใช้เป็นหลักนะคะคือ customer เนี่ยค่ะอันนี้เป็น source of innovation อันดับหนึ่งของเราเลยค่ะเป็นเพราะเราพูดคุยกับลูกค้าที่เป็นผู้ใช้เป็น B2B อย่างเช่นเราพูดคุยกับ NSL ก็จะเป็น third party โรงงาน third party ที่ทำแซนด์วิชให้กับ 7-Eleven เนี่ยค่ะเขาก็จะบอกเราว่าอันเนี้ยลูกค้าเขาต้องการอย่างนี้เซเว่นต้องการอย่างงู้นอย่างนี้นะพอเราคุยกับทาง NSL เนี่ยค่ะเราก็ได้ไอเดียใหม่ๆที่เราจะไปนำเสนอให้กับ NSL นำเสนอกับเซเว่นต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้อินไซต์ว่าลูกค้าเราต้องการอะไรนะคะแล้วในส่วนซัพพลายเออร์เนี่ยค่ะก็จะมีทั้งแพคเกจิ้งแล้วก็อินกรีเดียนต์ซัพพลายเออร์แล้วก็ซัพพลายเออร์ของพวกเครื่องจักรอะค่ะเขาก็จะมีเทรนด์ใหม่ๆมีเครื่องจักรใหม่ๆที่จะมานำเสนอเรานะคะเพราะฉะนั้น
วลาเราได้ไอเดียใหม่ๆเนี่ยเราก็ดึง select มาว่าอันไหนที่เหมาะกับเราเนี่ยเราก็นำมาใช้ได้นะคะและในส่วนของพนักงานเนี่ยค่ะพนักงานนี่ก็สำคัญมากนะคะคือหลายๆ innovation โดยเฉพาะ process innovation เนี่ยค่ะก็มาจากพนักงานของเรานะคะเป็นเพราะเขาคลุกคลีกับลายผลิตทุกวันเขารู้ว่าจะเพิ่ม efficiency ยังไงหรือว่าเพิ่ม productivity ยังไงเขาก็จะนำเสนอมาเพราะฉะนั้นเราจะต้อง open นะคะเราจะต้องรับฟังพนักงานจริงๆแล้วพนักงานระดับล่างอะค่ะมีไอเดียที่ดีนะคะเป็นเพราะเราไม่ได้เห็นทุกวันในการผลิตเนี่ยเราก็จะไม่มีไอเดียในการ improve แต่เขาเห็นแล้วเขาก็คิดออกว่าเออในการที่จะทำ productivity มากขึ้นเนี่ยควรจะเพิ่มอันนี้หรือเปลี่ยนอันนี้ modify อันนี้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะฟังข้อคิดเห็นของพนักงานเนี่ยเราก็ควรจะมี internal innovation ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เราทำinnovation contest ภายใน KCG นะคะเราก็ให้โอกาสพนักงานเราเนี่ยค่ะมานำเสนอผลงานใหม่ๆแล้วเราก็ให้รางวัลเขาเป็นเพราะคนที่เป็น worker ในโรงงานเนี่ยค่ะเราให้ recognition เขาเราให้โอกาสเขามายืนหน้าเวทีอย่างเงี้ยค่ะเขาตื่นเต้นมากแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขามีคุณค่าในองค์กรนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เขาอยากจะคิดไอเดียใหม่ๆมากขึ้นนะคะแล้วก็ marketing team ก็สำคัญเป็นเพราะ marketing เขาก็จะรู้เทรนด์ในตลาดเขาก็จะมาบอกทาง R&D ได้ว่าลูกค้าต้องการอะไรนะคะแล้วก็marketing กับ sales เนี่ยค่ะถ้าร่วมกันคือเราจะมีเป็น two way communication R&D ก็จะมีทางด้าน scientific นะคะก็เหมือนกับทางนักวิจัยเนี่ยค่ะคือเราคิดว่าสินค้าตัวเนี้ยน่าจะเหมาะนะมันมี nutritional benefit อย่างนู้นอย่างนี้แต่ marketing เขาก็จะบอกว่าใช่มี nutritional benefit แต่ลูกค้าไม่ได้ต้องการ nutritional benefit อันเนี้ยใน product ตัวนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันเราก็จะต้องแชร์กันในpoint of view แล้วก็ในความคิดนะคะแล้วก็ strategic partner ค่ะก็คือบริษัทโฆษณาเขาก็จะมี insight เกี่ยวกับในตลาดนะคะแล้วก็มหาลัยต่างๆนะคะแล้วก็พวก innovative company นะคะก็สามารถมาแชร์พวกไอเดียใหม่ๆกับเราได้นะคะแล้วในส่วน consumer แล้วก็ community ค่ะก็ social mediaตอนนี้ก็มาแรงมากทุกอย่างไอเดียอะไรใหม่ๆความต้องการของลูกค้าก็จากโซเชียลมีเดียคุณอยากได้อะไรคุณก็โพสต์ใน Facebook พันทิปR&Dเราจะเข้าพันทิปบ่อยนะคะเพื่อไปดูว่าคอมเมนต์มีอะไรบ้างลูกค้าต้องการอะไรบ้างเขาบอกว่าชีสเนี่ยมันเลวไปเรารู้ละลูกค้าบอกชีสเลวไปซึ่งเมื่อก่อนไม่มีโซเชียลมีเดียเราจะไม่รู้เลยว่าลูกค้าคิดว่าชีสของเราเนี่ยมันเลวไปหรืออะไรแบบนี้ค่ะเราจะได้คอมเมนต์ที่ตรงจริงๆเนี่ยค่ะจากโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็โฟกัสกรุ๊ปนะคะโฟกัสกรุ๊ปก็ดีค่ะแต่ว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายแต่ในส่วนโซเชียลมีเดียมันฟรีนะคะเราก็เข้าไปอ่านดูแล้วก็ยูสเซอร์กับไบเออร์ก็คือลูกค้าที่เราสามารถเข้าไปถามหรืออะไรได้นะคะ